ดีครับกลับมาแล้วต้นนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับต้นแอนทอยครับผมและใน EP นี้ผมอยู่ที่จตุจักรมิกครับใน EP นี้จะพาทุกคนมาชมร้านโมโนลูปครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกัมปนาต้นครับผมขอฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูในร้านโมโนลูปกันครับร้านโมโนลูปนี้ครับก็เป็นร้านจะเป็น second hand store นะครับก็คือเป็นร้านขายของมือสองจากญี่ปุ่นเลยนะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับไม่ได้มีแต่ของเล่นอย่างเดียวนะครับที่ผมเห็นเนี่ยก็คือมีแบบข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับกระเป๋าอะไรมีเยอะมากมายหลายอย่างเลยครับแต่ว่าผมจะพามาดูเป็นโซนของของเล่นนะครับในร้านโมโนลูปนี้นะครับอันนี้ก็คือทางด้านหน้าร้านฝั่งนี้นะครับที่ผมเข้ามาตรงนี้ครับให้ดูกันหน้าร้านเป็นแบบนี้นะครับแค่หน้าร้านของก็เยอะแล้วอะด้านข้างตู้ที่เขาโชว์ไว้คือทั้งแถบเลยนะครับของโมโนลูปนี่ยาวมากๆเยอะมากๆครับก็เดี๋ยวจะพาให้อยู่ข้างในร้านกันบ้างนะครับเขาสามเขาอนุญาตให้ถ่ายได้นะครับผมก็จะพามาดูว่าในร้านนี้มีเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็ดูกันคร่าวๆนะครับนี่ทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกสติ๊กเกอร์คิวพอสเก็ตมีนะครับคิวพอสเก็ตก็มีแล้วก็มีอื่นๆด้วยนะครับแบบนี้เป็นงานกล่องนะครับยังสภาพดีอยู่นะครับมีจากหลายๆเรื่องนะครับคาแรคเตอร์หลายๆเรื่องพวกพวงกุญแจนี้เข็มกลัดนะครับก็มีหรือพวงกุญแจคาแรคเตอร์ต่างๆนี้ตู้ด้านหน้าร้านนี้เป็นโดราเอมอนทั้งตู้เลยนะครับแบบนี้เลยครับหรือพวกตุ๊กตายักษ์นุ่นต่างๆเรื่องต่างๆโอ้แบบเยอะมากหลายเรื่องเลยนะครับพูดไม่ถูกเลยนะครับเยอะจริงๆนี่แล้วก็ตรงไปตามนี้นะครับก็จะมีเป็นล็อกๆทางด้านขวาอีกเขาก็จะมีแบบตำแหน่งเป็นของเล่นแต่ละเรื่องแต่ละประเภทนะครับจะได้หากันง่ายๆนะครับแล้วก็ตรงไปฝั่งนู้นก็ยังมีอีกนะครับตรงนี้เป็นพวงกุญแจนะครับเดี๋ยวเราก็มาพาดูกันตามโซนตู้ทางนี้กันนะครับนี่เป็นหุ่นอีฟานเจเลียนนี่ครับก็จะมีป้ายราคาแปะเอาไว้นะครับว่าแต่ละตัวราคาเท่าไหร่กันบ้างเป็นของมือสองแต่ว่ายังสภาพดีอยู่มากๆเลยนะครับแล้วก็ของบางอย่างคือเป็นแบบของหายากแล้วด้วยครับฝั่งนี้ก็เป็นแบบของอีฟังเกเรียนทั้งตู้เลยนะครับหันมาทางด้านฝั่งนี้นะครับล็อกนี้จะเป็นของซูเปอร์ฮีโร่ DC ต่างๆครับคาแรคเตอร์จาก DC เนี่ยแบทแมนโจ๊กเกอร์แฮร์รี่ควีนนี่นะครับก็มีหุ่นมีโมเดลมีสติ๊กเกอร์หลากหลายประเภทกันไปนะครับเอามีไอรอนแมนโผล่มาตรงนี้มีของมาร์เวลโผล่หน่อยนี่นะครับหรือว่าตรงนี้เขาจะรวมทั้ง DC มาร์เวลเลยนะน่าจะรวมนะครับอันนี้จะเป็นสไปเดอร์แมนเป็นทั้งฟิกเกอร์แอคชั่นฟิกเกอร์หรือโมเดลสเตชูโมเดลปั้นอะไรแบบนี้อันนี้เดดพูลเขาก็แยกไว้เป็นหมวดหมู่นะครับคาแรคเตอร์ต่างๆอันนี้ก็เป็นของกัปตันอเมริกานี่ก็มีฮาร์ดเดี๋ยวฮาร์ดครับก็ไม่ทอตู้นี้ก็จะเป็นอินุยาชะนี่ก็เป็นแอสโตรบอยนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกเยอะเลยเข้ามาดูในซอยนี้กันนะครับอ๋อก็เป็นแบบตัวเล็กๆนะครับฟิกเกอร์ตัวเล็กๆแบบนี้เหมือนเป็นพวงกุญแจก็มีแล้วก็เป็นแบบอื่นๆนะครับฟิกเกอร์อื่นๆเขาก็ใส่ถุงใส่ห่อไว้แบบนี้ครับ
นี่ครับแล้วก็เป็นรูแป้งมีลดราคาพิเศษด้วยนะครับมีหลายๆเรื่องเลยเยอะมากครับจะมีเป็นแบบนี้เยอะนะครับที่เป็นแบบตัวเล็กๆแล้วก็ใส่ห่อใส่ซองพลาสติกอันนี้ไว้แขวนเอาไว้ให้มาเลือกดูกันได้ครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องโจโจ้ใช่ไหมมาซอยนี้ต่อนะครับด้านนี้เป็นเซนเซย่าก็จะมีทั้งของเก่าของคลาสสิกต่างๆมาหากันที่นี่ได้ครับนี่อย่างแบบนี้งานบัสครึ่งตัวนะครับงานเก่าที่แบบสวยมากเลยผมมีอยู่ตัวหนึ่งผมมีตัวนี้เซนเซย่าต่างๆเป็นมือสองแต่ก็ยังอยู่ในกล่องนะครับเป็นแบบมีของครบมีกล่องครบสภาพดีแบบนี้ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่งานกล่องคือยังดีอยู่เลยนะครับโซนถัดไปกันต่อนะครับตรงนี้เป็นกันดั้มก็คือจะมีรวมๆกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับหลายๆเรื่องหลักๆนี้เป็นกันดั้มนะครับตรงข้ามตรงนี้นะครับมันก็จะมีเป็นแบบพวกงานฝาเครื่องดื่มแบบนี้ครับแต่ Star Wars ที่มีเยอะเลยนะครับก็เป็นพวกโมเดลมอนสเตอร์ต่างๆมังกรอะไรแบบนี้ครับตัวนี้เป็นมาริโอล้วนๆเลยนะครับนี่คือเป็นงานจากของอะไรบ้างผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเขาคือก็จะรวมๆมาที่เป็นเรื่องเดียวกันอะไรแบบนี้ครับให้มาอยู่ในตู้เดียวกันให้ได้ดูแบบดูในจุดเดียวนะครับจะได้รู้ว่าเรื่องนี้มีของเล่นแบบนี้ของสะสมแบบนี้อยู่ที่นี่นะครับสำหรับเรื่องนั้นๆที่ตามหากันเนี่ยก็จะมีแยกไปเลยนี่ก็เจ้าหญิงพีซก็รวมหมู่กันอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นพวกคอลเลกชันของมาริโอต่างๆลุยจิก็มีนะครับแบบนี้จัดหมวดหมู่ให้อยู่ไปด้วยกันเลยผมของมาริโอนี่เยอะมากน่ารักมากครับพวกตัวเล็กๆแบบนี้นี่ครับติดกับตู้มาริโอก็จะเป็นดราก้อนบอลนะครับนะครับเขาก็แยกไว้เป็นตัวนี้โดยเฉพาะเลยอยู่ในชั้นนี้อีกชั้นหนึ่งก็เป็นอีกตัวนึงอีกเวอร์ชันหนึ่งแบบนี้ครับดูง่ายดีนะครับหาง่ายดีว่าแบบอยากหาของตัวไหนก็จะอยู่ในแค่ชั้นนี้ชั้นเดียวอะไรแบบนี้ในโซนนี้โซนเดียวกันรวมๆกันแบบนี้เลยครับไม่ก็จะกระจายดีก็คือได้รู้ว่ามีไหมอะไรแบบนี้ตัวที่ตามหาอยู่ของตัวนี้มีหรือเปล่าถ้าตรงนี้ไม่มีก็แสดงว่าคงจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะรวมที่เป็นของสะสมของคาแรคเตอร์ตัวนั้นๆเนี่ยให้มาอยู่ด้วยกันเลยให้เราดูในจุดเดียวแบบนี้ครับผมมีเยอะมากๆอาราเล่ก็มีก็จะเป็นของเรื่องวันพีซนะครับ
็เป็นพวกโมเดลตั้งโชว์งานปั้นต่างๆแบบนี้ครับมีเยอะมากเลยมีแบบหลายสเกลหลายขนาดนะครับนี่คือมือ2ครับเนี่ยโอ้โหมันดูงานดีมากเลยนะครับคือถ้าไม่บอกว่ามือ2คือไม่รู้นะครับคิดว่าแบบก็คือเป็นของเล่นสภาพดีๆเลยนะครับเนี่ยของเล่นของสะสมมาดูกันได้ครับใครที่สะสมเรื่องต่างๆเขามีหลากหลายเรื่องมีแบบแทบทุกเรื่องที่จะนึกออกได้เลยนะครับว่ามีการ์ตูนเรื่องอะไรบ้างที่เป็นที่นิยมแล้วก็ที่จะมีของเล่นของสะสมทำผลิตออกมาให้เราได้เลือกดูเลือกหาเลือกซื้อกันแบบนี้เนี่ยมาดูที่นี่ได้ดูจนตาลายจนไปเลยนะครับต่อมาจากวันพีซตรงนี้นะครับในโซนนี้ก็จะเป็นพวกคาเมนไรเดอร์มอดเอ็กอะไรต่างๆแบบนี้นะครับขบวนการพวกมอดเอ็กอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นโซนด้านในของฝั่งมอดเอ็กนะครับก็มีของเล่นหลากหลายประเภทเลยนะครับไม่ใช่แค่เป็นหุ่นโมเดลอย่างเดียวอันนี้เป็นพวกที่แปลงร่างหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจมอดเอ็กผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้เล่นไม่ได้ตามแล้วนะครับนะครับก็เป็นนี้เป็นโมเดลตัวเล็กเหมือนจะเป็นแบบสวมนิ้วไหมนะครับแบบนี้มีสเกลต่างๆประเภทต่างๆซอฟต์ไวนิลแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยหรือเป็นหมวกเป็นหัวแบบนี้นะครับอย่างนี้ครับก็จะแยกไปเลยเฉพาะตัวนี้อยู่ชั้นนี้อีกชั้นนึงก็เป็นอีกตัวนึงอีกแบบนึงอะไรแบบนี้นะครับแยกเป็นโซนๆกันไปไว้ฝั่งตรงข้ามมด X นะครับก็จะเป็นตู้ของก็อดซิลล่าครับผมก็เป็นแฟนก็อดซิลล่านะครับตัวนี้ก็คือมีแบบฟิกเกอร์เยอะมากๆหลายแบบมากเลยครับมีทั้งแบบพวกซอฟต์ไวนิลหรือว่าโมเดลที่เป็นไดโอราม่าจำลองเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าเปิดไม่แห้งมากผมนี่หรือว่าอันนี้เป็นเมกาก็อดซิลล่าก็รวมๆไว้อยู่ในโซนเดียวกันนะครับคอลเลคชันของก็อดซิลล่านี่คือมีเยอะมากๆเช่นกันนะครับมีหลายลายหลายแบบที่เขาทำออกมาให้นักสะสมตามกันคือแบบเยอะมากงานเก่าๆแบบนี้นะครับงานหายากก็มีนี่กาเมร่าก็มีครับมีคิงกิโดร่ามีหลายเวอร์ชั่นเลยครับนี่อันนี้ตัวใหญ่มากนี่อันนี้เบิร์นนิ่งก็ซิลล่าตัวใหญ่มากแล้วก็ไม่ใช่แค่ก็อดซิลล่าอย่างเดียวนะครับพวกไคจูมอนสเตอร์สัตว์ประหลาดจากเรื่องอื่นๆก็มีอย่างจากอุลตร้าแมนแบบนี้ครับสัตว์ประหลาดจากอุลตร้าแมนก็มีครับตรงนี้เลยนะครับก็เป็นของอุลตร้าแมนนะครับเข้ามาในล็อกนี้ก็เป็นอุลตร้าแมนแล้วครับในตู้นี้ก็มีอีกเยอะเลยอุลตร้าแมนต่างๆงานปั้นแอคชั่นฟิกเกอร์นี่โอ้ชิ้นอุลตร้าแมนตัวใหญ่มากนี่ครับนี่ชิ้นอุลตร้าแมนก็คือเป็นมือ2เหรอเหมือนยังแบบออกมาได้ไม่นานเท่าไหร่แต่สภาพดีอยู่นะครับเนี่ยมาเป็นครอบครัวเลยนะครับเข้าไปด้านในตรงนั้นก็จะเป็นโปเกมอนแล้วครับมีแบบอยู่ในซองตัวเล็กๆแบบนี้ก็มีหรือว่าเป็นฟิกเกอร์ที่ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยแบบนี้นะครับ
โปเกมอนนี่ก็สีสันสดใสมากครับมีของเล่นของสะสมอยู่เยอะมากเช่นกันแบบตุ๊กตาก็มีครับตุ๊กตายัดนุ่นนุ่มๆแบบนี้นะครับนี่หรือแบบโมเดลตัวเล็กแบบนี้ครับผมไม่ใช่แฟนโปเกมอนนะครับก็อาจจะไม่รู้จักชื่อว่าตัวไหนชื่ออะไรบ้างแต่ก็ถ่ายมาให้ดูกันเดี๋ยวว่าแต่ละตัวเขาก็มีของสะสมมารวมๆให้ดูกันนะครับว่าตัวนี้มีแบบไหนยังไงบ้างจากโปเกมอนตรงนั้นมาตรงนี้เป็น My Hero Academia ครับสติ๊กเกอร์เยอะเช่นกันการ์ตูนก็สนุกมากครับมีหลายแบบเลยนี่กัดจังถัดไปตรงนู้นก็จะเป็นดาบพิฆาตอสูรครับมีงานกล่องอยู่หลายๆอย่างเลยครับก็จากเรื่องจุติสึนะครับนี่คือร้านแค่ฝั่งเดียวนะครับยังมีฝั่งข้างหน้าอีกนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งต่อไปกันครับนี่ครับทางตู้ก็อดซิลล่าตรงนี้ออกมาข้ามไปฝั่งนู้นก็ยังมีอีกนะครับโอ้โหของเยอะมากดูกันแบบแทบไม่ไหวไม่ไหวมาเรามาดูกันต่อว่าโซนนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นแนวพวกการ์ตูนแนวแบบคาแรคเตอร์ผู้หญิงนะครับน่าจะเป็นทั้งคาแรคเตอร์จากการ์ตูนหรือจากเกมต่างๆที่เป็นคาแรคเตอร์ผู้หญิงแบบนี้ครับตู้นี้เป็นรวมจากพริตตี้เคียวนะครับเป็นพริตตี้เคียวทั้งตู้เลยนะครับพริตตี้เคียวก็มีหลายภาคเนาะหลายตัวหลายคาแรคเตอร์ผมก็ไม่ได้ดูนะครับแต่ก็คือรู้จักชื่อว่าแบบอันนี้คือพริตตี้เคียวรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับของสะสมเขาก็เยอะเหมือนกันนะครับพริตตี้เคียวตัวอันนี้ก็จะเป็นของเรื่องเซเลอร์มูนครับมีของเล่นเยอะมากๆทั้งฟิกเกอร์หรือพวกเข็มกลัดแปลงร่างพ็อปไอเทมต่างๆจากในการ์ตูนแบบนี้ครับนะครับโหเยอะแยะมากๆคาถาแปลงร่างแบบนี้มีเป็นพวงกุญแจก็มีหรือว่าของสะสมไอเทมอื่นๆจากเซเลอร์มูนนะครับทั้งเก่าและใหม่นะครับก็มีรวมๆกันอยู่ตรงนี้ด้วยพบแบบตุ๊กตายัดนุ่นเซเลอร์มูนก็มีงานคิวพอสเก็ตงานการ์ดโพสการ์ดฟิกเกอร์งานอะคริลิกแบบนี้ครับอะคริลิกตั้งเป็นรูปคาแรคเตอร์เรื่องเซเลอร์มูนแมวอาร์เทมิสก็มี
สติ๊กเกอร์เก่าๆอันนี้เป็นฝาเครื่องดื่มนะครับฝาขวดน้ำงานพวงกุญแจงานโอ้โหเยอะมากๆอันนี้คือจะเป็นโซนของที่แบบที่อยู่ด้านในร้านนะครับที่ผมได้พาไปดูเดี๋ยวจะพามาดูตู้ที่อยู่ทางด้านนอกร้านกันอีกนะครับก็คือแบบมีเรียงกันเป็นแถวอีกเยอะอีกยาวมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงทางนี้นะครับก็เป็นตู้ด้านนอกร้านครับก็โชว์ของเล่นต่างๆหลากหลายแบบเยอะมากๆมีอันนี้เป็นพวกโมเดลเครื่องบินจำลองรถจำลองแบบนี้ครับโมเดลรถต่างๆเครื่องบินก็เยอะครับโมเดลรถเยอะเลยนะครับโหโมเดลรถเยอะมากเยอะมากรถเยอะจริงๆมีรถไฟก็มีครับใครชอบรถไฟนะครับงานเก่าของญี่ปุ่นแบบนี้ลองมาเลือกดูกันได้นี่เยอะจริงๆเลยข้างในด้านนู้นก็คือเป็นร้านฝั่งแรกนะครับที่ผมพาเข้าไปดูแล้วนี่ก็เป็นด้านนอกด้านฝั่งด้านข้างร้านครับก็คือจะมีตู้เรียงอยู่ตลอดทางทั้งฝั่งนี้เลยนะครับนี่เป็นฟิกเกอร์ Predator แล้วก็เอเลี่ยนแบบนี้ครับนี่ก็เป็นฮีโร่ของ Marvel นะครับแล้วก็ของ DC นะครับ Batmanตู้นี้ก็จะเป็นของ Star Wars ครับฟิกเกอร์ BTS ก็มีครับบอยแบนด์เกาหลีนะครับของสะสมอื่นๆก็มีครับของวง BTS อันนี้เป็นมินเนี่ยนแล้วก็มีอื่นๆนะครับสำหรับร้านโมโนลูปพี่มิกซ์แต่จุดจักก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยครับผมขอฝากไลค์แชร์และ Subscribe ช่องกัมปนาต้นติดตามคลิปอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไว้เจอกันครับ